And my don't put on Instagram นะลูกแอบถ่ายมามิ้นเนี่ยฮะอย่านะฟังที่ไหนอ่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนทำกับข้าวจ้ะทำกับข้าววันนี้จอยจะตำไหมนี่จ้ะตำหัวสวีทใส่แครอทแล้วก็ถั่วบ้านเขานี่แหละจ้ะพริกอะไรนะมันก็มีเครื่องตำนั่นแหละจ้ะนี่ดำเนาะวันนี้มันก็ดำทุกวันนะมันเพิ่นนะดำเนาะวันนี้มีการบอกเมื่อวานไปนั่งตากแดดเพื่อนเพื่อนจะบอกให้เดินตากแดดแล้วซะแบบเนาะไหม้เลยเห็นไหม้นี่คือแบบแสบออกร้อนแสบตัวเลยเพื่อนเพื่อนไปนั่งตากแดดจะกินปลาแดดเดียวต้องไปนั่งคุมเอาไม้พัดอยู่น่ะจ้ะนะเอาไอ้น่ะถุงมัดกับไม้จ้ะก็พัดเหมือนแม่ค้าขายปลาจ้ะนะกว่าจะได้กินแดดเดียวนี่คือว่าปลามันยังไม่แห้งเนาะจอยจะแห้งกว่าปลาจะดำกว่าปลาจ้ะก็เสร็จแล้วเนี่ยจ้ะปลาแดดเดียวปลานิลแดดเดียวนะจอยจะทอดจ้ะแล้ววันนี้จอยทำใหม่ด้วยจอยเอาไปตากอยู่นะจ้ะนะเอาของคุมเอาไอ้นั่นกระด้งคุมเนี่ยอันเนี้ยเป็นแล้วจ้ะนะเดี๋ยวจอยจะทอดจ้ะปลานิลแดดเดียวแต่ที่เห็นดำๆติดๆนี่ไม่ใช่ขี้ผงเด้อเพื่อนๆเด้อขี้ผงไม่ใช่ขี้ฝุ่นจ้ะขี้ผงก็คือขี้ฝุ่นแหละพริกไทยดำจ้ะนะพริกไทยดำจอยซื้อปลานิลมาจากรีดมาร์เก็ตจ้ะเพื่อนๆนะก็จะมาทอดจอยจะทอดแค่ตัวเดียวแล้วอีก2ตัวจอยจะเอาใส่ถุงแล้วก็ใส่ช่องฟิตเอาไว้จ้ะไว้กินนะจ้ะนะโอ้จอยจะเตรียมตัวทอดจ้ะมัวแต่คุยอยู่น้ำมันก็ใส่กระทะเรียบร้อยแล้วลืมเปิดไฟ ลืมจัดนะให้ดูอีกรอบนี่จ้ะบานินแดดเดียวลืมเปิดไฟเปิดไฟก่อนข้าวหุงละตำนี่จ้ะตำส้มด้วยตำส้มหัวสวีทจอยจะเป็นคนที่ไม่ชอบไอ้นี่นะเพื่อนตำส้มตำจอยไม่ชอบใส่กระเทียมนะแล้วไม่ชอบน้ำตาลใส่ก่อนน้ำปลาใส่แดงจ้ะก็ได้ปะ เป็นคนที่ไม่ชอบไงเพื่อนๆนะแต่คนอื่นก็บอกโอ้ยมันทำอะไรของมันเนี่ยอันนี้นะเป็นคนไม่ชอบจ้ะไม่ชอบก็จะไม่ใส่เป็นคนที่ไม่ชอบถ้าไม่ชอบอะไรก็จะไม่ใส่จ้ะนะจะเพราะจอยกินของจอยเองเนาะจอยไม่ใส่ตามจ้ะตามขอให้มันมุ่นๆหน่อยไม่ได้มันมุ่นสิขอให้มันแบบหยาบๆหน่อยจ้ะมุ่นๆมันก็จะกินยังไงอ่ะจ้ะเพิ่งเจอมากันร้อนก็พูดอะไรเรื่อยๆอีกอ่ะเขือเทศ อยากกินปลาแดดเดียวไปนั่งคุมปลาซะแบบไม่ให้แมงกันมาตอมอ่ะนะเอาซะดำเลย แอนดี้กลับมาจากทำงานโดยเล่าให้ฟังเดี๋ยวกลับไปจากงานแล้ว you look healthy skin นะเขาคะ you look healthy skin บอกแล้วนะ healthy อะไรดำ you look brown ชอบแอนดี้ชอบให้เมียดำจ้ะเราจะบอกให้นะเขาไม่ชอบให้จอยขาวหรอกเขาชอบให้จอยแบบมืดๆอ่ะเออไปดีมืดอ่ะอย่างนั้นอ่ะชอบอยู่พอผัวพูดแค่นั้นแล้วเป็นไปเลยพิโรธเลยโกรธแอนดี้ไม่ไปนั่งตากแดดอีกละกว่าจะข่าวได้ใช้เวลาเป็นร้อยปีอยู่เป็นคนที่แบบผิวแบบดำอยู่แล้วนะเพื่อนๆเนาะพี่แอนดี้ยิ่งมาพูด you healthy skin look nice skin look nice บ้าเลยเหรอดำอย่างเงี้ยคนมันอยากข่าวคนเดียวแค่ดำไอ้อยากไม่ได้เรื่องเลยกระทะยังไม่ร้อนต้มตำจะตำเสร็จละนานเกินนะเนี่ยฮะร้อนไม่ร้อนก็ใส่มันลงไปเลยแหละจ้ะเพื่อนๆนะเอาตัวไหนก่อนนี่ตัวนี้แหละใส่ตรงนี้ไปตัวนี้ก็เต็มกระทะเลยเห็นไหมเต็มเยอะจะใส่ไอ้นี่ใส่หัวสวีทลงไปจ้าทอดปลาแล้วน่ะแต่ไม่แต่ก็กินคนเดียวได้เลยเพื่อนๆเนาะ
อยู่ออกข้างนอกจ้ะออกไปไปสนีจ้ะบอกว่าจะกลับมาตอนไหนไม่บอกแม่ด้วยบีบน้ำใส่ผงชูรสเดี๋ยวตัวยังไม่ใส่ผงชูรสนะเพื่อนๆ เพราะว่าน้ำปลาร้ายี่ห้อเนี้ยมันเข้มข้นแล้วแต่มันหวานมันเข้มข้นต้องคิมก่อนก่อนจะใส่ผงชูรสลงไปอ่ะช้อนพอแล้วจะไม่ใส่อะไรเพิ่มแล้วคลุกแล้วนะจ๊ะนี่จ้ะปลาแดดเดียวข้าวแล้วก็ส้มตำจ้ะผักกินข้าวจ้ะกินข้าวนอกบ้านปูเสื่อนั่งกินอยู่เนี่ยลูกไม่อยู่มาแล้วบินปลาเลือกมาละแมงวันจ้ะไปดูปลานิลแดดเดียววันนี้ข้าวสวยจ้ะนู่นล่ะตากผ้าด้วยลมพัดผ้ามาก็จะเห็นหน้าใสหน่อยไปจ้ะปลานิลที่ทำเองปลานิลแดดเดียวแซ่บจ้ะเพื่อนๆข้าวเที่ยงแล้วเนี่ยจอยไม่ค่อยกินข้าวเช้าจอยกินแต่ข้าวเที่ยงไปเลยทวดน้ำเต้าสดกรอบหวานดีจ้ะเมื่อวานนี่ก็ไม่ค่อยมีไอ้นี่นะไม่ค่อยมีแมงวันวันนี้แมงวันมาละเริ่มแล้วเนี่ยบินวนอยู่เนี่ยมันดีตรงเนี้ยกระเด็นได้ยินเสียงนกไหมนกตัวเล็กๆอ่ะมันร้องจิ๊บ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 ของมันเนี่ยนกกระจิ๊บมาบ้านเราอ่ะไม่เค็มมากจ้ะรสชาติพอดีส่วนใหญ่บ้านจอยจะกินข้าวสวยเยอะจ้ะข้าวสะข้าวเจ้าเนี่ยจ้ะนะข้าวเหนียวนานๆทีจ้ะกินอย่างเงี้ยไม่ตักข้าวมาเยอะจ้ะกินแค่นี้จ้ะถ้วยหนึ่งน่ะอ
็นคนที่ว่ากินข้าวด้วยกินน้ำด้วยนะเพื่อนๆนะถ้ากินแต่ข้าวแล้วไม่กินน้ำมันฟืดคอจ้ะข้าวติดคอเผ็ดใส่แค่10เม็ดเองเนี่ยฮะบินมาละแขกไม่ได้รับเชิญน่ะแขกไม่ได้รับเชิญบินหัวเขียวมากันเชียวแล้วเพื่อนๆเอ้ยบางคนก็ทำบาร์บีคิวนะแบ่งวันเยอะนะเพื่อนๆมันได้กลิ่นคาวเนื้อเนาะ6มันได้กลิ่นคาวเนื้อคาวเนื้อขาปลามันก็จะบินลมจอยไม่มีมันหักเพื่อนๆลมพัดหักกลับเมืองไทยปีที่แล้วกลับมาเห็นแต่แฟนเอากองไว้ข้างๆตรงเนี้ยมันหักลมพายุมันแรงไงพัดทีเดียวหักเลยมันดีใต้ท้องป่าชอบทิ้งตรงนี้กำลังเขียวในพวกตรงเนี้ยเห็นเนี่ยไอ้นี่จ้ะต้นคะน้าผักชีก็ขึ้นเต็มอยู่นะเกินไปเนาะเพื่อนแต่ก็ชินดูไปบ่อยๆเดี๋ยวก็เห็นจอยกินนี้แต่ก็ชินจ้ะนานๆจะมีหลงเข้ามาเนาะตอนกินเนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นจอยแต่ตอนทำอาหารอะไม่ค่อยมาเห็นจอยนั่งกินให้โชว์ชาวบ้านเขาหรอกนานๆที่จะข้าวอะถ้าว่าเอาชามใหญ่แล้วก็ตักเยอะจ้ะเอาแค่นี้ถ้วยแค่นี้กินผักกินอะไรไปกินปลากินอะไรไปเดี๋ยวก็อิ่มมาละได้ยินไหมตกใจลูกYou're standing there. มาแล้วนี่กระตุกกวนสวัสดีค่ะสิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอนสวัสดีค่ะมาแล้วนู่นค่ะซีสไม่ซีหรอกไปเถอะไหนก็ไปละไลฟ์กินข้าวโยไลฟ์ให้ตลอดพี่พัดินโพสต์ออฟฟิศ or not no it was quiet พึ่งด้วยขำขำแม่แอบมองแม่นานรู้ไงยืนกำแพงแม่ตกใจเลยเมื่อกี้อย่างนี้เลยจ้ะสองสาวพี่น้องเขาไปส่งของจ้ะต้องแอนเขาขายเสื้อผ้าที่แบบไม่ใส่จ้ะนะเขาไม่ใส่เขาก็เลยแบบประกาศขายจ้ะประกาศขายลงเพจขายจ้ะ
มีคนออเดอร์เขาก็ไปส่งทางไปรษณีย์ข้างพูดเถอะต้องอย่างนี้แล้วเนาะจะให้กลืนก้างลงไปก็ไม่ใช่อ่ะเพื่อนๆนะกินมันก็ต้องจับก้างออกจากปากงี้แหละไปก่อกวนอะไรกันนะส่งคนพี่น้องอ่ะในบ้านเนี่ยเขาไม่กินกันจ้ะไอ้มันพึ่งก่อกวนความสุขมากเลยฮะมันก่อกวนความสุขจอยมากเลยฮะไล่มันกินไม่มีความสุขอะเนาะเพื่อนโทรกินข้าวสักหน่อยมิ้นแล้วเวิร์กเท่านี้นี่กินข้าวอุปสรรคเยอะมากอะกินข้าวแล้วอุปสรรคเยอะมากแต่ละวันออกไปข้างนอกกินข้าวข้างนอกกับหมาวิ่งหน้าตั้งมาเชียวจากกันหัวร้อนยืนหน้าบานอยู่กับหน้าต่างหัวร้อนกันเท่ๆหลอกจอยอะลูกสาวจอยอะแอบถ่ายรูปแล้วเอาไปลง Instagram กันลูกก่อนฮะกลัวแม่จะไม่ดังแอบถ่ายแอบถ่ายรูปตัวจอยกำลังกินข้าวนะส่งไปให้เพื่อนดูนะเพื่อนๆเอ้ยขายขี้หน้ามากเลยอายเขาช่วยแม่ได้ดังถังออมเพื่อนบ้านนี่ก็แอบดูอยู่ในมองเฉงเอ้อดูมันกินข้าวกับอะไรอยู่นะฮะไม่เรียกแม่อะไรหรอกเข้าห้ามเข้าใกล้กันช่วงนี้ไม่เรียกกันทั้งนั้นแหละนะเพื่อนๆนะหมอพากันแอบถ่ายแล้วก็ไปลง Instagram เขาอะนะไอ้แว็บไปสักอย่างนึงอะไปอวดแม่ให้กินข้าวนอกบ้านฮะกลัวแม่จะไม่ดังที่มองขึ้นไปเนี่ยผมยิ้มแป้หน้าบานใส่จอยอยู่นั่นจ้ะหน้าดำหน่อยตอนนี้ไม่ซากแดดนางแอบถ่ายดีโอจอยข้างล่างด้วยนะจะคิดว่าเนี่ยเห็นบอกว่าท่านมาถึงกันตั้งนานแล้วแอบถ่ายแม่กินข้าวว่านเนี่ยครับแอนไม้ don't put on Instagram นะลูกแอบถ่ายมามิ้นเนี่ยฮะ อย่านะฟังที่ไหนอะถึงอินสตาแกรมฮะอวดเพื่อนลูกเนี่ยเนาะพอสิเด็กนักเรียนมันยิ้มให้จอยหัวเราะแอบสะใจจอยนะฮะใช่แล้วเดินอีกเนี่ยห้ามหาเรื่องก่อนกินข้าวเนาะคนเขาก็อยากรู้อยากเห็นว่าเรากินกับอะไรเนาะมันก็เหมือนพวกเธอทำบาร์บีคิวมาย่างกันนั่นแหละสวยต่างกันหรอกแค่อันนี้มันเป็นส้มตำคงกินไม่เป็นหรอกอ
กินได้อย่างซกบกนะเพื่อนมันนะทำไปกินมันก็ต้องมีหกไม่หล่นกันธรรมดาแหละร่วงออกจากปากประมาณเนี้ยถ้านั่งกินช้าๆทีละคำค่อยๆเคี้ยวอย่างเงี้ยไม่หัวใช้เวลาเป็นชั่วโมงกินอย่างนี้แหละรสไทยกับโอเคจ้ะเพื่อนๆยังไงจ้ะก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะบายครับทุกคน